ตำรวจไซเบอร์ขยายผลเว็บพนันรายใหญ่แก๊งจีนเทารวบเพิ่มเจ้าของบัญชีม้าเจ้าตัวอ้างตนแค่ใจดีให้เพื่อนยืมสืบเนื่องจากปฏิบัติการบุกทลาย2เว็บแทงบอลยูโรรายใหญ่ซึ่งมีเงินหมุนเวียนในระยะครึ่งปีมากถึง 1,400 ล้านบาทสามารถรวบหัวหน้าแก๊งชาวจีนได้3รายซึ่ง2ใน3เป็นคู่สามีผู้รับผลประโยชน์หรือเจ้าของเว็บส่วนชาวจีนอีกรายเป็นคนนำเงินที่ได้จากเว็บพนันไปฟอกให้ถูกกฎหมายรวมทั้งจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่เป็นคนไทยซึ่งทำหน้าที่สำคัญอีก4รายสามารถยึดและอายัดทรัพย์สินได้ทั้งหมดรวมมูลค่าประมาณ287ล้านบาทเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สืบสวนเพิ่มเติมจนสามารถจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการเพิ่มได้อีกหลายรายล่าสุดได้นำกำลังเข้าจับกลุ่มหนึ่งในเจ้าของบัญชีธนาคารที่มีเส้นทางการเงินหมุนเวียนจากเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ข้างต้นคือนายวัฒนาอายุ31ปีชาวอุดรธานีตามหมายจับของศาลอาญาโดยควบคุมตัวได้ขณะกำลังเดินทางไปทำงานที่โรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีเบื้องต้นเจ้าตัวยังให้การภาคเศษว่าไม่เกี่ยวข้องเพียงแค่เพื่อนมาขอยืมบัญชีธนาคารไปใช้ตนเลยยินยอมให้ไปเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งขยายผลจับกลุ่มผู้ต้องหาในเครือข่ายเว็บพนันดังกล่าวเพิ่มเติมต่อไป